สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านวันนี้รายการ VR The World ตอนธรรมทายาทจากแดนไกลค้นหาดวงใจใต้ดวงตะวันการอบรมธรรมทายาทรุ่นนานาชาติในครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะโดยในปีนี้ตัวแทนธรรมทายาทชาวต่างชาติที่เข้าร่วมอบรมมี5สัญชาติด้วยกันค่ะได้แก่ชาวอเมริกันชาวจีนชาวสิงคโปร์ชาวไต้หวันและชาวมาเลเซียในการอบรมแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางค่ะกิจกรรมการอบรมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมทายาทเดินทางมาถึงพื้นที่อบรมลงทะเบียนและเริ่มเข้ารับการปฐมนิเทศในภาคค่ำจากนั้นในวันรุ่งขึ้นธรรมทายาทก็เข้าสู่หลักสูตรการอบรมซึ่งในช่วง3วันแรกเป็นช่วงการปรับตัวเริ่มการรักษาศีล8เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธตลอดจนวิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะการฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหลักสูตรเรียงลำดับจากง่ายไปหายากแบบค่อยเป็นค่อยไป We will go hand in hand with love We will understand each otherThe perfect world is not so far Single mind for peace The perfect world, it's not so far Single mind เมื่อระยะเวลาในการปรับตัวผ่านไปก็มาถึงวันที่ธรรมทายาทประกาศตนให้รู้ว่าทุกคนพร้อมที่จะอยู่ร่วมในโครงการอบรมด้วยการเข้าร่วมพิธีปลงผมในวันพุธที่30มิถุนายนณบริเวณหน้ามหาวิหารคุณยายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธรรมทายาทพร้อมหมู่ญาติและผู้มาร่วมพิธีทุกท่านต่างปลื้มปิติเบิกบานใจกันอย่างยิ่งค่ะศึกษาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในจึงทำให้บรรยากาศในการอบรมธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่2เข้มข้นเข้าไปทุกขณะจะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2547นี้จึงขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญงานบวชธรรมทายาทนานาชาติโดยพร้อมเพรียงกันนะคะก่อนจากกันวันนี้หน้าที่การสืบสายธรรมนั้นเป็นของธรรมทายาทส่วนหน้าที่การขยายจานดาวธรรมนั้นเป็นของลูกพระราชทั่วโลกทุกคน